าหอบหายใจไม่ออกแน่นตอน4ทุ่มหืมหลับไปไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมไม่รู้สึกตัวเลยหลังจากนั้นภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าสักพักใหญ่ๆแล้วหมอก็ออกมาถามว่าเขาหมดลมไปเมื่อไหร่หมดลมนี่คือหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจแล้วก็สภาวะในร่างกายข้างในเนี่ยเสียหายหมดเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยแต่เองเห็นอะไรบ้างวะวันนี้ผมมาแปลกครับมากับเพื่อนต่างวัยต่างศาสนาและก็ต่างความเชื่อครับแต่วิธีการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราอะครับเหมือนกันนั่นก็คือเราดิ้นรนทำงานกันเพื่อครอบครัวครับทำเพื่อสังคมและก็ทำเพื่อศาสนาทุกวันนี้บังทำอะไรอยู่ครับพูดกันง่ายๆนะอายุปูนนี้แล้วต้องเก็บกินแล้วก่อนหน้านี้เราก็ยังทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนกันอยู่ณนาทีนี้เลยก็ยังต้องทำวิทยุชุมชนกันอยู่ต้องทำนะใช้คำว่าต้องทำกายสงสัยแม่ทำไมต้องทำใช่เพราะวิทยุชุมชนไม่มีรายได้ไม่มีโฆษณาถ้าเปิดไก่ยังทันอ่านนิยายกำลังภายในโกเร้งหรือนอนนพรัตน์ครับเขาเรียกว่าผ่านด่านความเป็นความตายมาแล้วครับผ่านมาตรงนั้นแล้วทีนี้เราก็ต้องเซตค่าตัวเราเองใหม่อาฮะพอเซตค่าตัวเราเองใหม่เราก็มีจิตใจที่จะทำงานเพื่อสังคมเพื่อศาสนาได้อีกคราวนี้สบายใจเลยไงมันผ่านด่านตรงนั้นไปแล้วอยากรู้ไหมทำไมถึงได้ผ่านด่านมาได้อยากรู้ครับกาลครั้งหนึ่งยังไม่นานมาหรอกแล้วเริ่มมาทำไมก็เริ่มมาทำไมนั่นน่ะสิเอาเริ่มจากเริ่มต้นจากไหนรู้จักผมดีกว่าทำรายการส่งให้กับทีวีครับขณะเดียวกันก็ทำรายการวิทยุด้วยถามว่าสนุกไหมโอ้ยังมันนะไก่ไปทำสารคดีไปฝังตัวอยู่ที่ปัตตานีก็สู้พยายามสู้มาเข้าวันหนึ่งเดือนพฤศจิกายนจำได้เมื่อปีไหนปี2561มั้งประมาณนั้นน่ะเนาะเราหอบหายใจไม่ออกแน่นหอบอย่างเงี้ยหอบตัวโยนเลยทีหนึ่งเรียกภรรยาลงมาเฮ้ยผิดปกติเรียกรถพยาบาลเขาไม่มารับก็เลยเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลด่วนขณะที่นั่งไปนะมันหนักมากแล้วมันหายใจแบบสั้นๆคิดถึงพระเจ้าไม่ได้นึกว่าจะตายหรอกจนกระทั่งถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าสวิตไก่ดึงสวิตออกดึงปลั๊กออกปุ๊บหลับไปไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมไม่รู้สึกตัวเลยหลังจากนั้นภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าสักพักใหญ่ๆแล้วหมอก็ออกมาถามว่าเขาหมดลมไปเมื่อไหร่หมดลมหายใจไปประมาณสัก3นาทีสภาวะในร่างกายข้างในเนี่ยเสียหายหมดทั้งปอดทั้งตับทั้งไตทั้งอะไรเนี่ยไฟธาตุแตกทวารหนักทวารเบาเปิดร่างกายเททิ้งหมดคือยังไงก็ไปแน่ๆหลักของการแพทย์ก็คือไม่หายใจแล้วหมดสภาพปั๊มขึ้นมาก็ขึ้นมาหัวใจก็เต้นได้ลืมตาขึ้นมาเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนเจ็บแล้วแสบแล้วท้องอะไรมันอยู่ที่คอเนี่ยโอ้ยหายใจลำบากตอนนั้นนะขอน้ำสักหยดหนึ่งแต่ชื่นใจมากเลยฉันมีทองเท่าไหร่ฉันเทให้เธอหมดฉันมีทรัพย์สินเท่าไหร่ฉันแลกกับน้ำหยดเดียวฉันเป็นไรเขาไม่ให้กินจากไตฉีกน้ำท่วมปอดถ้าเกิดมีน้ำเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยดีไม่ดีท่วมมาล้นหายใจไม่ได้ตกลงตอนนั้นหมอตรวจเจอว่าเป็นอาการอะไรนี่น่าจะเป็นโรคหัวใจก็ย้ายโรงพยาบาลไปฉีดสีเพื่อจะมาดูผลปรากฏว่า3เส้นตันหมอก็เลยทำบอลลูนให้ก่อนหมอบอกว่าหยุดหายใจไป3นาทีเนี่ยมันน่าจะเป็นมนุษย์ผักนะว่าออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองแต่มีประเด็นหนึ่งที่ได้คุยกันเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วเองเห็นอะไรบ้างบางเจอไหมเจอแต่จำไม่ได้เจอเยอะหลายอย่างแต่จำไม่ได้สักอย่างขณะที่ว่าไฟดับไปมันเหมือนฝันไก่ม
ันเหมือนฝันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่แอบจำแต่บางก็ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วนั่นแหละที่บอกไงผ่านเส้นความเป็นความตายไงพอรู้สึกตัวแล้วก็มีสติก็ตั้งใจไว้แล้วชีวิตนี้ที่เหลือจะทำงานเผยแผ่ศาสนาเพื่อพระเจ้าชีวิตนี้ไม่ใช่ของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเรารักพระเจ้าเรารักครอบครัวรักลูกรักเมียเมียคนเดียวด้วยเนี่ยเอออันนี้ต้องผมเชื่อผมเชื่อ เขาหวานยังไงเขาก็หวานอย่างนั้นหวานจนน่าอิจฉาครับไปไหนก็ไปด้วยกันแพ็คคู่เป็นความสุขในใจนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบอกได้เลยว่าเมื่อเราผ่านช่วงเส้นความเป็นความตายนะคนที่อยู่เคียงข้างเราที่สุดเลยคนนั้นนะเธอยังไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเราขึ้นไป ICU ซึ่งเราหมดสติหมดสภาพแล้วเธอไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งถึงเช้าอีกวันกินอะไรก็ไม่ยอมกินด้วยความที่เป็นห่วงเราอันนั้นนะมันได้หัวใจเรามากกว่านั้นคือแต่เดิมอะเรายอมรับแล้วว่าเธอเป็นแม่ที่ดีของลูกไม่ใช่แค่แม่ของลูกเป็นภรรยาที่ดีที่สุดของบังด้วยอันนี้ถ้าเผื่อเธอดูคลิปนี้เธอก็จะรู้เองนะ อันนี้ก็อยากจะบอกกันนะไม่ใช่โอ้อวดนะอันนี้ขอโทษด้วยนะอยากจะบอกว่าท่านผู้ชมอะถ้าเผื่อคุณได้ภรรยาที่ดีเข้าใจคุณให้ใจเธอบังใช้หลักในการใช้ชีวิตยังไงในเรื่องของสุขภาพหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหมอบอกคุณต้องออกกำลังกายนะเพราะไม่อย่างนั้นเวลานี้เดือนนี้ปีหน้าคุณตายถ้าเกิดคุณยังทำตัวเหมือนเดิมอยู่ยังกินข้าวบกข้าวมันซุปโอ้โหแขกนี่มันมันทั้งนั้นเลยเลี่ยนๆทั้งนั้นเลยหมอรู้ตายนะแสดงแล้วเฮ้ยลูกยังเล็กไม่อยากตายมียังสาวอยู่ไม่อยากตายผมว่าพี่แหม่มนอนไม่หลับแน่เลยทีนี้กลับไปมีรางวัลให้ไหมให้แกเหยียบหลังเหยียบขาทุกประเด็นออกกำลังกายได้ผลไหมได้ผลคุ้มอ่ะแต่ต้องบอกได้เลยนะใช้วิธีการเดินแกว่งแขนเอาแค่วันละ5นาที3วันแรกวันละ5นาทีเช้าเย็นเช้าเย็นถัดมาเพิ่มเข้ามาเป็น7นาทีเป็น10นาทีเป็น15นาทีจนทุกวันนี้ตั้งลิมิตไว้แค่70นาทีเดินแกว่งแขนเดินแกว่งแขนเอ๊ะก็รู้สึกว่าร่างกายเริ่มดีขึ้นพอมาได้สูตรกินคีโตเจนิกคือไปเปิดดูใน YouTube ก็มีวิธีการกินคีโตก็คือไม่กินคาร์โบไฮเดรตไม่กินน้ำตาลและก็กินอิ่มกินไปแต่สิ่งที่ให้พลังงานก็คือกินไขมันแปลกไหมเส้นเลือดหัวใจตีบแต่กินไขมันเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ที่ทำรายการวิทยุอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณลองสังเกตดูนะสบู่เนี่ยทำมาจากอะไรไขมันกับตาสองอย่างแค่นั้นเองเอามาเป็นสบู่แล้วผิวมันผิวสบู่เนี่ยไขมันออกไหมออกเพราะอะไรเพราะไขมันในสบู่ไปดึงไขมันตรงนี้เอาออกมาใช้ไขมันมาดึงไขมันดังนั้นถ้าเกิดคุณกินคีโตคุณกินไขมันเข้าไปร่างกายบอกเอ้ยฉันต้องการพลังงานแต่ไม่มีเพราะไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลเพราะอาหารลงมาที่หลอดคอร์นเซลล์สมองสายเฮ้ยพลังงานมาแล้วเตรียมตัวจะใช้พอมันลงไปถึงกระเพาะปั๊บรีบย่อยเลยย่อยผมก็เฮ้ยมันยังเป็นไขมันอยู่ก็ต้องออกเข้าไปหาเส้นเลือดพอเอาไปหาเส้นเลือดปั๊บไขมันตรงนี้มันก็ไม่ละลายไขมันในเส้นเลือดออกมาใช้งานผมก็ไม่เข้าใจตอนแรกแต่พอเริ่มกินคีโตไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันเฟิร์มขึ้นมันดีขึ้นมันเบาขึ้นแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงในขณะเดียวกันเราก็ออกกำลังกายด้วยแสดงว่าตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็ดีพอประมาณใช้คำนั้นดีกว่าก็อยากชวนให้ทุกคนน่ะหันมาดูแลตัวเองมาออกกำลังกายบ้างโอกาสในชีวิตอ่ะมันไม่ได้มีโอกาสในหลายครั้งนะครับแมวก้าวชีวิตอ่ะมันเป็นเพียงแค่นิยามที่เราพูดถึงแต่ตอนนี้เรามีโอกาสเราต้องเริ่มใช่ไหมบังต้องเริ่มเริ่มไม่สายเกินไปไม่มีคำว่าสายณวินาทีหลังจากนี้ไปคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มตั้งใจใหม่สำคัญนะไก่มันสำคัญตรงนี้ใจใช่ไหมบังใจอ่ะอันนี้ยกให้พี่แหม่มไปแล้วอ๋อมันไม่ใช่อยู่ที่เรา ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรจะบอกว่าใจนี่คือความตั้งใจของเราเนี่ย
ั้งใจแล้วก็เดินไปให้ได้ชนะได้ดีที่สุดชนะตัวเองขอบคุณมากเลยครับบังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ